สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 3นะครับถึงคิวของ ID 3แล้วนะครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาตอน 4 ทุ่มนะและมันก็มีเพิ่มโอกาสนะครับดันเป็นคู่ที่เก่งที่สุดในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวของชิโนบุครับชิโนบุนี่เป็นแวมไพร์นะผมสีเหลืองนะครับอีกหนึ่งตัวนาเดโกนะหลายคนชอบตัวนี้นะครับก็คือปีศาจงูนะครับเป็นหมวกสีส้มนะใครยังไม่ได้เปิดนะครับก็ถือว่าได้โอกาสแล้วนะต้องเปิดแล้วนะครับส่วนเกียร์น่าสนใจมากอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคือผมติดภารกิจยาวนะครับตามที่บอกนะครับเดี๋ยวหลังจากวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาเคลียร์ทีละอย่างนะครับส่วนคลิปนี้มีข้อมูลเรนเจอร์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงก่อนจะเปิดเรนเจอร์ครับไปดูข้อมูลกันเพราะว่าหลายคนเปิดได้แล้วนะคือเมื่อประมาณ10:50ประมาณเนี้ยมันมีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาแล้วเหมือนแบบจะปล่อยของค่อนข้างจะเยอะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดไปก่อนหน้านั้นนะ2 ID นะครับเมื่อวานลองไปดูแล้วกันนะว่าได้ตัวอะไรบ้างมีหลายคนเปิดได้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคนที่เปิดไม่ได้ก็ต้องมีครับอันนี้ก็เสียใจด้วยนะก็เก็บรูบี้นะครับสะสมตั๋วเปิดกันต่อไปนะครับมาดูกันที่ข้อมูลเรนเจอร์นะครับอันนี้ผมจัดอันดับตามความชอบของผมนะเอาตัวที่อยู่ในกาชาครับเดี๋ยวตัวฟรีเนี่ยค่อยรีวิวให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นชิโนบุนะครับสายว่องไวธาตุไม้นะครับก็เป็นตัวดาเมจหลักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีพลังโจมตีกายเดิมครับเวล140นี่ก็ซัดไป 800,000 เลยนะหนักมากนะครับแล้วก็แม็กซ์เนี่ย1,500,000ถือว่าไม่น่าใจนะผมยังไม่ได้ดูนะน่าจะแบบว่าอย่างน้อยๆติด1ใน3แล้วล่ะที่มีพลังโจมตีกายเดิมสูงที่สุดนะครับส่วนพลังชีวิตนี่ก็ให้มาเยอะนะเวล140นี่3,700,000นะครับแม็กซ์นี่7,000,000นะเยอะมากครับเพียงแต่ว่าพลังชีวิตในเกมนี้เนี่ยเราดูไม่ได้คือต้องทดสอบเองอย่างเดียวนะบางตัวพลังชีวิตเยอะนะครับแต่ว่าไม่หลบไม่อะไรเลยโดนยิงตายง่ายอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะอันนี้ไม่คำนึงถึงเรื่องของธาตุนะครับเรนเจอร์มีแบบนี้อยู่จริงๆนะครับสกิล1ครับน่าจะบัฟหน้าป้อมนะมีคนบอกว่าบัฟหน้าป้อมผมยังไม่ได้ทดสอบเลยนะเปิดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะสกิลนี้กว้างแค่220จุดเท่านั้นนะครับก็เป็นบัฟอมตะนะครับแล้วก็บัฟติดคริตนะครับแล้วก็ความเสียหายจากคริติคอลฮิตนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็บัฟตัวการบินแล้วกันเพราะว่าทางตีภาคพื้นเนี่ยผมมองว่ายังกลางๆอยู่นะทางดาเมจสกิลยังสำคัญอยู่นะครับคูลดาวน์สกิล12วิครับปกติเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะส่วนสกิล2ครับดาเมจนะครับต้องใช้เป็นไฮเปอร์นะตัวนี้แนะนำว่าทำเป็นไฮเปอร์จะดีกว่านะครับดาเมจ38เท่าทะลุอมตะนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับกว้างแค่240จุดเท่านั้นนะคือผมว่าเรนเจอร์เนี่ยควรจะยืนพื้นที่สกิลกว้าง300จุดจะดีนะครับ240จุดแค่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเจาะดีแค่ไหนครับเพราะว่ามีทั้งทางคลิกนะครับแล้วก็ดาเมจสกิลคูลดาวน์สกิลปกตินะครับอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์อันนี้แกะข้อมูลมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบนะคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ AB 219 Mineral Add นะครับเพิ่มแรงศัตรูครับจะไปเพิ่มฝั่งศัตรูนะมันจะสุ่มติด 70% นะครับไม่ได้ติด 100% นะความสามารถนี้จะสุ่มติด 70% เมื่อเรนเจอร์ปล่อยตัวออกมาแล้ว10วินะครับมันถึงจะเริ่มสุ่มติดตัวไหนที่โดนเนี่ยบัฟแฟกเตอร์200หน่วยนะครับตัวที่โดนความสามารถอันนี้เข้าไปเนี่ยแรกจะเพิ่มขึ้นมา200ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบสมมติเพิ่ม200โดนตัวอื่นซ้ำเข้าไปอีกมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบทีละ200หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยบัฟแฟกเตอร์คือเพิ่มขึ้นมา200หน่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดทีมเราเนี่ยเป็นแนวขัดขวางผลิตแร่ธาตุนะครับก็โอเคนะถือว่าช่วยได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลีกสูงๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาน้อยแต่ก็ไม่แน่นะเกิดเขาใช้ตัวขัดขวางผลิตแร่ธาตุเยอะแล้วยิ่งช่วงนี้มันบัฟอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะติดแค่ใช้แร่เยอะนะครับแล้วก็สกิลแคบไปนะครับตัวที่ผมให้เก่งรองลงมาสาเหตุเพราะว่ามันมีความสามารถไฮเปอร์นะก็คือตัวนาเดโกะนะครับนาเดโกะเนี่ยเป็นสายไฟพริบธาตุไม้นะครับสกิล1นี่ก็น่าจะบัฟหน้าป้อมนะสกิลกว้าง250จุดนะครับสกิล2นะครับกว้าง330จุดอันนี้โอเคเพียงแต่ว่าไม่ทะลุอมตะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขามีพลังตีเวทเดิมเวล140เนี่ย 830,000 โอ้เยอะมากนะแม็กซ์ที่1,500,000ครับคือถ้ามีตัวล้างอมตะช่วยด้วยเนี่ยไอตัวนี้ยิงยับอยู่เหมือนกันนะ
ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ครับเพราะว่ามันมีความสามารถไฮเปอร์มาด้วยนะครับอะไรเป็นข้อดีนะส่วนพลังชีวิตนะครับเวล143ล้านครับแม็กซ์5ล้าน7นะครับก็พอได้อยู่มั้งยืน280อ่ะผมก็เลยให้ตัวนาเดโกเนี่ยเก่งนะครับเป็นดับ2ถามว่านาเดโกปั้นแม็กซ์ได้ไหมลองดูแล้วกันนะถ้าความสามารถไฮเปอร์มันติดป่วนมากเนี่ยมันก็ปั้นแม็กซ์ได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับความสามารถไฮเปอร์เลยนะส่วนชิโนบุเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งปั้นแม็กซ์ได้อยู่แล้วนะอ่ะ2ตัวนี้ผมมองว่าปั้นแม็กซ์ได้เนื่องจากความสามารถไฮเปอร์นั่นเองนะครับอันดับ3ครับน้องปูนะฮิตากินะครับตัวนี้เนี่ยเอาจริงก็ถือว่าพอใช้ได้ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเป็นลีกสูงมากๆเนี่ยตัวเยอะๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะแทรกได้นะเพราะว่ามีพลังโจมตีกายเดิมนะครับเวล140ประมาณ 4,500 นะแม็กซ์นี่ 8,600 ก็เยอะใช้ได้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะพลังชีวิตนะครับเวล140 4,500 แม็กซ์ 8,500 นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้แรกค่อนข้างจะเยอะนะทุกตัวเลยนะครับสกิล1ครับดาเมจ36เท่ายกเลิกฮีลแล้วก็กระเด็นถอยหลังครับกว้าง300จุดคูลดาวน์ก็ปกตินะ12วิคือรอบนี้คูลดาวน์สกิลปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้เยอะหมดเลยแล้วก็สกิลออกแนวแคบๆหมดเลยนะถือว่าไม่ได้แบบโหดมากนักนะครับสกิล2นี่ไม่แน่ใจนะว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่ากว้าง250จุดนะครับคูลดาวน์สกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9นะครับถามว่าปั้นแม็กซ์ดีไหมโอ้โหพูดยากอะตัวมันแบบอยู่ที่ลีกแล้วกันนะเผื่อเราไม่มีตัวไหนดีจริงๆนะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัวฮิตากินะครับตัวสุดท้ายครับน้องแมวซูเปอร์สักก็จะเป็นเชิงบัฟนะสกิล1บัฟกว้าง280จุดนะครับสกิล2บัฟกว้าง320จุดนะคูลดาวน์สกิลก็ปกตินะสกิล1 12ครับสกิล2อัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับคือมันเป็นความสามารถฟื้นฟูธาตุนะก็คือตายปุ๊บได้แลกคืนแค่นั้นเองนะครับมีตัวนี้ใช้ได้น้อยเป็นเชิงบัฟนะครับพลังตีเวทนะครับเวล140 5,300 นะครับแม็กซ์นี่1ล้านนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยเวล140 2ล้านแม็กซ์นี่3ล้าน8คือเปราะบางมากนะตัวนี้เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่าดูค่อนข้างจะธรรมดาไปเลยนะครับแม้ว่าบัฟมันจะพอใช้ได้นะแต่ว่าธาตุไฟนำไปตีสเตทอีเวนต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะเปิดกาชาดีกว่าแล้วทำไมเราไปที่สเตทหลักนะครับเพิ่มโอกาสมาเพิ่มโอกาสตู้บนโอเคถูกตู้นะตัดไปครับเปิดด้วยรูบี้นะครับตัวกาชาเดี๋ยวเปิดก็ได้เดี๋ยวเปิดตัวกาชาก็ได้นะเผื่อมันไม่ออกนะครับแต่เพิ่มโอกาสขอเถอะID 3นี่โอ้โหเก็บดองกบเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะก็ได้มาก็แม็กซ์แน่ๆนะครับสำหรับตัวชิโนบุฮึบนั่นไงโดนขโมยไปเลยครับเช้านี่คือหลอกลวงกันหรือเปล่าโอ้โหหรือว่าเราจะเข้ามาในจังหวะนรกนั่นไงขบวนการ7ดาวมาเพียบเลยทีเดียวโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหนี่หัวเหลืองตกใจนะไม่ใช้เจ้าแกะเอาชิโนบุจบละ300แรก300แรกผ่านไปเอาตั๋วเลยดีกว่ามาเปิดตั๋วก่อนเห็นเปิดกัน5ตั๋วแล้วแบบโชคดีกันเยอะแยะนะครับโอ้โหแบบตลาดมันวายไปก่อนแล้วว่าผมว่ามันมีแพทอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเยอะแยะนะครับเตรียมตัวจบเพกกันเลยทีเดียวคือแพทเนี่ยวันนี้มันมีแทรกเข้ามาเพราะว่าไอ้ขนลุงอ่ะมันจะหมดเมื่อวานตอน4ทุ่มใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเริ่มมา10โมงเช้าเนี่ยมันเอาออกไปเลยนะครับเกมเขาเลยแทรกแพทเข้ามานะรอบสุดท้ายโอ้โหจะไม่มาสักตัวหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือเราเปิดตอนเพิ่มโอกาสนะเพิ่มโอกาสการปาหน่อย ID นี้โอ้โหตัวก๊อปปี้ก็ยังไม่มีเลยนะมอสเตอร์เคส ID นี้เหมือนยังไม่มีนะโอ้โหผมไม่ได้บ่นอะไรเลยพี่เอ้ยอย่าเพิ่งแจกเบอร์เหลืองเลยแต่หัวเหลืองมาหน่อยโอ้โหตัวเก่ากึกย่อยทิ้งอีกแล้วจะไหวไหมฮึบโอ้โหหน้ามาเหมือนกันเป๊ะเลยลีอาไม่เอาแล้วโอ้โหนี่คือเพิ่มโอกาสหลอกลวงครับหลอกลวงผู้บริโภคมากเหมือนเขาปล่อยของไปเยอะแล้วนะครับจบแล้วครับไม่มีตัวเพิ่มเติมแล้วไอ้นี้อ่ะเพิ่มโอกาส
นี่คือเปิดถูกตู้นะเราเปิดตู้บนนะไม่ใช่ตู้ล่างนะครับก็ยังเน่าอยู่ดีนะทีมนี้ก็สู้กันต่อไปครับเปิดไม่ได้ก็ต้องใช้ทีมเดิมสู้กันต่อไปนะใครแบบสู้ไม่ไหวก็สร้างไอดีเพิ่มกันไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตัดกันตามชอบนะครับเอาวันนี้บทสรุปก็ประมาณนี้นะครับว่าชินบุนะครับผมชอบส่วนตัวเป็นดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลีกทั่วไปเนี่ยผมว่าความสามารถไฮเปอร์มันก็น่าจะแบบว่าปั่นป่วนได้อยู่เหมือนกันนะถ้ามันปล่อยตัวได้เยอะนะครับฉะนั้นก็ปั้นแม็กซ์ได้นะดาเมจอาจจะแคบนิดนึงก็ค่อยๆเจาะกันไปลีกไม่สูงมากนะเนี่ยผมว่ามันพอจะเจาะได้อยู่นะแต่ไม่แน่ใจครับว่ามันยิงกลุ่มหลังหรือเปล่านี่ยังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยนะครับอาโซนาเดโกเหมือนกันถ้าความสามารถไฮเปอร์ติดดีตัวนี้ก็ปั้นแม็กซ์ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจถือว่าหนักไหมหนักนะดาเมจถือว่าหนักนะครับเพราะว่าค่าตีเวทเดิมเขาสูงครับติดแค่ว่าเขาไม่ทะลุอมตะแค่นั้นเองถ้าทะลุอมตะโอ้ยตัวนี้ก็ปั้นแม็กซ์ไปเลยนะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับที่เหลือก็ตามชอบแล้วกันนะอยากจะให้ปั้นตัวที่มันดีกว่านี้แล้วกันนะครับส่วนความสามารถบัฟกลุ่มก็น่าจะเหมือนรอบทั่วๆไปนะครับใช้2ตัวนะครับก็เป็น110เปอร์นะครับพลังชีวิตก็จะบัฟขึ้นมานะ3ตัว115เปอร์4ตัว120เปอร์5ตัว130เปอร์นะครับก็คือสูงสุดนะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเปิดได้2ตัวนี้แล้วแม็กซ์2ตัวผมว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่บัฟเพิ่มพลังชีวิตมันก็ไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับโอเคไทเปิดกาชาก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ